สวัสดีค่ะตินานะคะก็ขอบคุณแฟนๆมากเลยที่เมื่อวานมาให้กำลังใจตินานะคะที่มิวส์นะคะแล้วก็ต่อจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะครั้งต่อไปตินาก็จะมีคอนเสิร์ตเดือนหน้านะคะพฤศจิกายนวันที่17นะคะซึ่งตรงกับวันลอยกระทงนั่นเองคอนเสิร์ตก็จะมีชื่อว่า HLS Music PresentHash Harmony Part 1 นะคะก็เป็นครั้งที่หนึ่งเลยที่วง The Painter จะไปเล่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID HLS Music นะคะหรือว่าอีเมลนะคะ HLS Music at live.com นะคะยังไงก็ไปให้กำลังใจติดหน้ากันเยอะๆนะแล้วก็วันนั้นที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมพอเราดูคอนเสิร์ตกันเสร็จสนุกสนานเฮฮากันเสร็จก็เดินมารอยยี่เปงกันนะคะเป็นแบบว่าเป็นธรรมเนียมอะถ้าใครมาเชียงใหม่เราไม่ได้รอยยี่เปงก็ถือว่ามาไม่ถึงอะรอยกับลีน่าด้วยนะที่สำคัญอะรอยไปเขาบอกว่าตอนรอยยี่เปงรอยยี่เปงตอนรอยยี่เปงเนี่ยเขาให้ขอพรขอพรแล้วจะสมหวังประมาณนี้เราจะไปขอพรด้วยกันนะคะสมัยก่อนนะครับยังไม่ดีเป็น
เฮ้ยทำเพลงกันเถอะและนี่คือติน่าดอกเฮโดI'm not afraid to die.
สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะแล้วก็เป็นวันที่ลีน่ามีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่หอศิลป์มอชอนะคะเป็นครั้งแรกของลีน่ากับวงเดอะเพนเตอร์เลยที่ได้มาเจอแฟนๆชาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็ลีน่าอยากจะบอกทุกๆคนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยลีน่าประทับใจมากกับแฟนๆทุกคนที่มานะคะแล้วก็บรรยากาศในงานเนี่ยอบอุ่นมากอยากจะบอกทุกคนว่าแบบวันนี้มันเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมทุกคนก็ต้องอยู่กับคนที่คุณรักหรือว่าอยู่กับครอบครัวแต่ว่าทุกคนมาให้กำลังใจในงานวันนี้ไม่ได้อยากจะบอกแบบว่าขอบคุณมากๆค่ะทีนั้นก็ถือว่าทุกคนเป็นคนในครอบครัวของทีน่านะคะที่ให้กำลังใจกันตลอดเลยตลอดทุกครั้งเลยขอบคุณมากๆค่ะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะคะที่ให้กำลังใจในหน้าผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram Fanpage อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆก็รักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะบาย